คิดยังไงนะครับถ้า Chevrolet Track มาขายในไทยสู้กับเจ้าตลาด CHR, HRV และ ZS มันจะไหวไหมครับก่อนที่จะมาชมเรื่องราวนี้ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับนับตั้งแต่ช่วงปลายปี2018เป็นต้นมาแบรนด์ Chevrolet ก็เริ่มมีกระแสที่เป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของการเปิดตัว SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนในวงการพากันพูดถึงเพราะหลายฝ่ายเชื่อมั่นว่ามันน่าจะเป็น Blazer D-SUV สุดสวยที่เพิ่งตามตลาดในปี2018แต่พอเริ่มสักการ์ใหม่ในปี2019ผู้บริหารสุดสวยนางสาวปิยนุชจตุรพัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่ายบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยกระบอกว่าเชฟโรเลตจะเตรียมเปิดตัว BSUV ก่อนงานมอเตอร์โชว์ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นั่นก็ทำให้หลายคนต้องดับฝันถึงเบลเซอร์กันยกใหญ่เพราะมันไม่ใช่เบลเซอร์นั่นเองและเชฟโรเลต BSUV ที่จะมาขายในไทยนั้นรุ่นอะไรและมันมีอะไรที่เจ๋งกว่าเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งมาก่อนอย่าง Honda HR-V Toyota CHR และ MG ZSหลายฝ่ายก็คาดกันว่าน่าจะเป็นเป่าจุน530หรือบางประเทศก็ใช้ในชื่อว่า Chevrolet Captiva แต่ว่ามีบางฝ่ายก็ยืนยันอีกว่ามันน่าจะเป็น Chevrolet Trax ซึ่งอาจจะต้องนำเข้าจากจีนหรือเกาหลีใต้แต่ทางนี้แหล่งข่าวที่ผมติดตามเขาค่อนข้างยืนยันว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็น Chevrolet Trax นี่แหละที่น่าจะเป็น BSUV ปริศนาน่าจะเป็นการนำเข้าจากจีนหรือเกาหลีใต้เขามาทดลองการตลาดก่อนถ้าหาแทร็กไปได้สวยแล้วล่ะก็พวกเราชาวไทยก็ได้มีสิทธิ์สัมผัสเบรเซอร์สุดสวยกันได้แน่นอนถ้าเมื่อผู้บริหารสาวยืนยันกำหนดการเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันว่าเชฟวี่จะนำแทร็กรุ่นปัจจุบันที่ผ่านการปรับโฉมไมเนอร์เชนมานำเข้าตลาดในไทยหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วล่ะก็เมืองไทยจะได้ใช้แทร็กที่กำลังตกรุ่นในไม่ช้านี้แอบเดินตามรอยค่ายรถบางค่ายในเมืองไทยนะหากใครที่ยังไม่รู้จัก Chevrolet Track คืออะไรเราจะเล่ากันให้ทราบน้ำบัดนาวเจ้า Track เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง GM Gamma 2ร่วมกับ Chevrolet Sonic ถ้าจะให้พูดกันง่ายๆมันก็แทบเป็น Sonic จับยกสูงและขัดเกลาดีไซน์ใหม่รอบคันให้ดูบึกถึกทึนมากยิ่งขึ้นแต่ไหนๆ GM ก็พัฒนาเจ้า Chevrolet Track มาแล้วพวกเขาก็เลยต่อยอดให้รถคันนี้มีคู่แฝดถึง3แบรนด์ด้วยกันคือ Chevrolet Track Opel Warthog Mokka เน้นทำตลาดในยุโรปด้วยยอดขายต่อปีสูงถึง 160,000 กว่าคันในช่วง3ปีหลังและบุอิกอังกอร์เวอร์ชันหรูของ Track ก็ทำยอดขายในสหรัฐอเมริกาได้ถึง 90,000 คันในปี2018เรื่องรูปร่างหน้าตาไม่มีใครสงสัยว่ามันเป็นยังไงเพราะเห็นจากในคลิปนี้แล้วแต่สิ่งที่คาใจมากที่สุดนั่นก็คือถ้าหานำเข้าจากตลาดจีนหรือเกาหลีใต้จริงแล้วมันจะมีจุดเด่นโพซิชั่นนิ่งเด่นอะไรที่จะมาสู้กับเจ้าตลาดทั้ง3ได้ทั้งนี้ข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยันถึงสเปคที่แท้จริงหากมันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อรถเปิดตัวจริงเมื่อไหร่ทางเราต้องขออภัยล่วงหน้านะครับจุดเด่นที่สำคัญมากๆเลยก็คือ Chevy Track เนี่ยน่าจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.4 ลิตรเทอร์โบพร้อม Dual CVCP ให้กำลังสูงสุด140แรงม้าที่ 4,900 รอบถึง 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรที่ 1,850 ถึง 4,900 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 11.8 ถึง 12.3 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นสเปคเครื่องที่จำหน่ายในอินโดนีเซียและเกาหลีใต้และที่น่าสนใจที่สุดนั้นก็คือ Chevrolet Track จากฐานการผลิตเกาหลีใต้จะมีเครื่องยนต์ดีเซล 1.6 ลิตร CDTI ให้กำลังสูงสุด135แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีให้แรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรที่ 2,250 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Driveอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนจุดขายอื่นๆของตัวรถถือว่ายังคลุมเครือมิติตัวรถที่ยาว 4,255 มิลลิเมตรก็ไม่ได้ยาวที่สุดถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันอีกทั้ง MG ZS ก็ยังเป็นรถที่ใหญ่กว่าเสียอีกภายในห้องโดยสารถือว่าถั่วเฉลี่ยพอๆกับ MG ZS คือมีวัสดุบุ๋งนุ่มบนแผงแดชบอร์ดบางส่วน
และดีไซน์ปุ่มกดต่างๆทำได้ใกล้เคียงกับรถขนาดกลางของ Chevrolet แต่ที่นั่งกลางขามากที่สุดเมื่อดูจากรูปภาพคือวัสดุแผงประตูหลังเหมือนเป็นพลาสติกโล่งๆไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามแต่อย่างใดจุดนี้เองจะทำให้แทร็กมันเสียคะแนนหรือไม่คงต้องรอคันจริงกันในความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าหาก GM Thailand จะนำแทร็กจากจีนหรือเกาหลีใต้มาทำตลาดในไทยก็ควรต้องเลือกการตกแต่งตัวรถให้ดูพิเศษกว่ารุ่นมาตรฐานอาจต้องจัดชุด Aero Part หรือลายล้ออลอยให้ดูพิเศษและสปอร์ตที่สุดซึ่งในเกาหลีใต้ก็มีสเปคการตกแต่งให้เลือกพร้อมสับเลยส่วนการวางตำแหน่งทางการตลาดนั้นอาจต้องใช้มุกเดิมๆก็คือชูภาพความเป็นรถอเมริกันใน BSUV ให้มากที่สุดหรืออาจจะชูว่ามันเป็น BSUV ที่มีสมรรถนะสูงขายตัวเลขแรงหมาและขุมพลังเทอร์โบที่แตกต่างจากชาวบ้านไปเลยน่าจะทำให้แทร็กพอมีที่ยืนในตลาดระยะยาวอยู่บ้างส่วนราคาเราต้องลุ้นกันว่า Chevrolet Track จะมีราคาเท่าไหร่และมาในสเปคอะไรถ้าเป็นเครื่อง 1.4 เทอร์โบ140แรงหมาก็ควรมีราคาไม่เกิน 1,100,000 บาทถ้าเป็นรุ่นเครื่องดีเซล 1.6 ลิตรก็ควรตั้งราคาไม่เกิน 1,250,000 บาทก็น่าจะพอขายได้ก่อนปิดท้ายขณะนี้ยังไม่มีใครยืนยันว่า Chevrolet จะนำเข้า Track หรือนำเข้า Captiva ซึ่งเป็นร่างทรงของเป่าจุน530มาทำตลาดในไทยเราต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดว่ามันคือรุ่นไหนสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวรถยนต์ข่าววิเคราะห์แล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมฝากมาก็กด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับจุ๊บๆ